สวัสดีตอนบ่ายครับนะสำหรับน้องๆก็คือเมื่อเช้าเพิ่งกินข้าวไปข้าวใหม่อีกแล้วคือก็ข้อดีของช่วงนี้นะก็คือมันอยู่บ้านเนาะที่บ้านเลยทำกับข้าวให้กินแล้วก็เลยก็ต้องกินเป็นเวลาตามที่บ้านนั่นแหละก็เป็นข้อดีคือไม่ค่อยเสียตังค์เยอะเท่าไหร่ข้อเสียมันใหม่อ่ะเพิ่งกินไปเมื่อ4ชั่วโมงนี่แล้วมาอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้วันนี้เราก็จะอยู่บ้านเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะมีแค่ตัดคลิปนี้แหละแล้วก็จะไม่มีอะไรมากก็จะไปแบบเค้าเรียกว่าอะไรก็ขอชิล1วันแบบไม่ต้องทําอะไรงานช่องบ้างเพราะว่ายังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะซัดเน้นหนักจัดเต็มอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงกลางคืนนี่อีกทีนึงนะวันนี้ยังไงก็เป็นวันชิลๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งครับที่ชิวก็เพื่อนเรียกมาลงดันก็ต้องมากับเพื่อนนะคิดดูดิเออนะโอเคสวัสดีตอนค่ำคืนเลยนะครับตอนนี้คือจะ4 ทุ่มแล้วแล้วก็เนี่ยเห็นว่ามีเสียงด้วยนี่คือตอนนี้คืออาจจะเสียงไม่ชัดนะคือตอนนี้อาแปะอยู่ในคอนะครับคุยกับอาโตะเราทำคลิปใหม่อย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีน้องๆไอ้นี่เข้ามาเนาะมาคอมเมนต์เข้ามานะครับนะแล้วก็เลยรีบทำคลิปอาแปะก็คุยอาแปะปุ๊บโอเคอาทำคลิปก็ทำคลิปนะไว้รอติดตามนะครับนะว่าจะเป็นคลิปอะไรอันนี้จะได้ลงเร็วๆนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มาเร็วในช่วงนี้นะครับยังไงก็ใช่แค่เร่งด่วนเร่งด่วนเลยนะครับอาแปะบอกมาก็ตอนนี้ในระบบของการอัดคลิปทอล์กหรือคลิปอะไรของแอตโตะก็จะคือผ่านคอมพิวเตอร์ใช้ไมค์อัดแล้วก็อย่างเงี้ยคุยกันอย่างนี้แล้วก็เสียงมันจะอาจจะแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราใช้โปรแกรมอัดผ่านกันนะครับนะแล้วไว้คุยกันอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันที่11ของคลิปเดย์เราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะมันจะมีคลิปมันจะไปสุดที่เท่าไหร่แหละแต่ก็จริงๆก็อยากให้จบเร็วๆถ้าจบเร็วๆคือกูได้ออกจากบ้านทันทีนะครับนะก็ยังไงก็ฝากด้วยทุกคลิปของเราครับผมชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราฝากแฟนเพจ2 แฟนเพจครับผมนะแบงก์กับแฟนธนาแท็บ Channel Official ก็มีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ฝากร้านหน่อยแท็บช็อปนะครับผมแล้วตอนนี้เปิด Pre-order GT13 อยู่เข้าไปสั่งกันได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในวันที่12ครับผม